ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันสำหรับโครงการเข้าป่าล่าบุญหรือโครงการพามนุษย์ขึ้นสวรรค์นั้นอธิบายขยายความได้ว่าโครงการพามนุษย์ขึ้นสวรรค์นั่นหมายถึงการสร้างการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดพระมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นมีศาสนาวัตถุศาสนาทายาทศาสนาธรรมและศาสนาพิธีสำหรับโครงการเข้าป่าล่าบุญนั้นก็จะเป็นการเข้าป่าเข้าไปในป่าลึกๆโดยอย่างที่ผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามรับชมว่าเรานั่งช้างไปเราไปทางเรือด้วยความยากลำบากแต่ก็เข้าไปในป่าเพื่อไปล่าบุญเอาผ้าห่มไปแจกเอาเสื้อผ้าไปแจกเอาข้าวสารอาหารแห้งไปแจกไปดูแลประชาชนแห่งการขาดความช่วยเหลือถ้าไปพบผู้ป่วยแล้วก็เอาผู้ป่วยลงมาดูแลรักษาพยาบาลด้วยจนกว่าจะหายแล้วก็กลับคืนสู่ชุมชนนั้นๆเรียกว่าโครงการเข้าป่าล่าบุญร่วมสนับสนุนโดยบริษัทส.ขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน